10เรื่องจริงของงูยักษ์อนาคอนดาที่คุณอาจไม่รู้มาก่อน 1. อนาคอนดามีน้ำหนักได้มากถึง250กิโลกรัมและยังจัดเป็นราชาของสัตว์กินเนื้อในแถบลุ่มแม่น้ำอเมซอนอีกด้วย 2. อนาคอนดาถือว่าเป็นนักล่าที่มีพลังมากที่สุดในโลกมันสามารถจู่โจมเหยื่อได้อย่างรวดเร็วประมาณ20ฟุตต่อวินาที 3. อนาคอนดาไม่มีประสาทรับเสียงแต่มันสามารถจับความสั่นสะเทือนบนพื้นดินได้ 4. อนาคอนดามีความสามารถพิเศษในการรับรังสีอินฟราเรดที่ช่วยตรวจจับและเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่น้อยกว่า1องศาได้ในระยะไกล 5. ที่จริงแล้วอนาคอนดาฆ่าเหยื่อด้วยการขดเป็นม้วน 2-3 รอบเท่านั้นแล้วก็จะรัดเหยื่อแน่นขึ้นเรื่อยๆ 6. แรงกดมหาศาลที่งูอนาคอนดาสร้างขึ้นทำให้เหยื่อเกิดอาการหดตัวของเส้นเลือดใหญ่ที่ส่งเลือดไปยังหัวใจส่งผลให้ระบบหมุนเวียนเลือดหยุดและไม่สามารถไหลไปเลี้ยงสมองได้แม้ว่าหัวใจจะเต้นอยู่ก็ตาม 7. อนาคอนดาตัวเมียจะกระจายฟีโรโมนดึงดูดอนาคอนดาตัวผู้ได้ไกลถึง3ไมล์เมื่อตัวผู้ได้กลิ่นก็จะมาหาตัวเมียที่อาศัยอยู่ในน้ำและทำการผสมพันธุ์กัน 8. อนาคอนดาตัวผู้จะปล่อยจุกสเปิร์มลงสู่แม่น้ำเบื้องล่างซึ่งสร้างขึ้นจากโปรตีนช่วยในการเก็บสเปิร์มในตัวของมันเองและอาจช่วยกีดขวางตัวอื่นให้ห่างจากตัวเมียที่เพิ่งทำการผสมพันธุ์นั่นเอง 9. อนาคอนดาตัวเมียจะตอบรับการผสมพันธุ์ตัวผู้ทุกตัวที่มาหาโดยสามารถทำการผสมพันธุ์กันเป็นกลุ่มซึ่งอาจมีตัวผู้มากถึง12ตัวเลยทีเดียวและบางทีอาจทำการผสมพันธุ์กันนานถึง6สัปดาห์เลย 10. เดือยแหลมเป็นอวัยวะที่อนาคอนดาใช้ในการผสมพันธุ์เพื่อปลุกอารมณ์ของตัวเมียซึ่งเป็นร่องรอยทางธรรมชาติที่มีมานานหลายล้านปี 11. งูอนาคอนดาสามารถกลั้นหายใจอยู่ใต้น้ำได้นานถึง10นาที 12. มันใช้เวลา 6-9 เดือนเพื่อให้กำเนิดลูกซึ่งแต่ละครั้งจะออกลูกประมาณ 10-40 ตัวและลูกๆของมันต้องใช้ชีวิตโดยลำพังตั้งแต่เกิด 13. ชาวพื้นเมืองอเมริกาใต้ให้ความนับถืองูอนาคอนดาดั่งเทพเจ้า 14. งูอนาคอนดาสามารถปลดขากรรไกรได้180องศาและมันยังสามารถกลืนเม่นพร้อมขนรวมถึงกวางตัวเล็กๆลงท้องได้โดยไม่มีอันตรายใดๆต่อกระเพาะเลยสักนิด 15. งูอนาคอนดาใช้เวลา8ชั่วโมงในการเขมือบนกกระสาและหลังจากนั้น2สัปดาห์น้ำย่อยในกระเพาะก็จะละลายทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นขนนกกระดูกและจะงอยปาก